สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.ปรมาสแขวงเมืองจากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในหัวข้อเรื่องสามารถล่องเรียนวรรณกรรมอย่างมีจริยธรรมนะครับจะเป็นหัวข้อใหญ่ในวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมีท่านอาจารย์ดร.วินัยแจ่มจันทร์นะครับท่านมาท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับทางด้านการคัดลอกวรรณกรรมนะครับการลอกวรรณกรรมลอกวรรณกรรมไม่พอนะครับต้องลอกอย่างมีจริยธรรมด้วยที่ทำยังไงท่านจะมีแนวทางในการแนะนำให้พวกเราได้ทราบในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าพูดถึงการคัดลอกงานใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามากมายเพราะฉะนั้นในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งข้อมูลต่างๆนี่ก็เยอะใช่ไหมครับท่านอาจารย์แล้วทีนี้เนี่ยการที่จะคนที่จะก๊อปปี้งานก็ได้ง่ายขึ้นและส่งผลกระทบต่อไปมากมายนะครับไม่มีคำหนึ่งที่พูดถึงกันบ่อยๆนั่นคือคำว่าตัวพาเจริซึมใช่แล้วครับแล้วคำว่าพาเจริซึมเป็นยังไงบ้างอาจารย์พอจะอธิบายให้ได้ไหมครับว่าในส่วนของความหมายของพาเจริซึมนี่คืออะไรพาเจริซึมกับการคัดลอกผลงานนี่เป็นอย่างไรครับก็คือจะขอให้ความหมายนะครับตามราชบัณฑิตสถานนะครับได้บัญญัติไว้2ความหมายนะครับก็คือในสาขาวรรณกรรมนะครับจะให้ความหมายว่าการโจรกรรมทางวรรณกรรมนะครับสำหรับในส่วนสาขานิติศาสตร์นะครับเราจะให้ความหมายว่าการลอกเลียนวรรณกรรมนะครับซึ่งทั้งสองสาขาตรงนี้เนี่ยความหมายในยาก็คือใช่ครับก็ใกล้เคียงกันก็คือการคัดลอกเลียนการคัดลอกความคิดประมาณนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับทีนี้ในอีกความหมายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นความหมายจากวิกิพีเดียตัวนี้นะครับคำว่าพาเจริซึมเนี่ยก็คือการลอกงานเขียนหรือความคิดนะครับหรืองานสร้างสรรค์ดั้งเดิมเนี่ยทั้งเดิมทั้งหมดนะครับหรือว่าบางส่วนที่เหมือนหรือว่าเกือบเหมือนงานดั้งเดิมของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นงานของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะผิดก็ผิดตัวเป็นการพาเจริซึมเหมือนกันใช่ครับใช่ไหมครับมันมีคำหนึ่งครับอาจารย์ที่เคยเห็นที่แบบลักษณะที่บอกคนเอางานของตัวเองเนี่ยมาอ้างอิงเอามาทำซ้ำทำใหม่ตัวนี้เขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นการเซลฟ์พาเจอริซึมนะครับก็คือเป็นการคัดลอกผลงานของตนเองนะครับอันนี้ก็คือโดยนำผลงานที่เคยตีพิมพ์แล้วนะครับนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่มีการอ้างอิงผลงานเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดในแง่ของเซลล์พาเจริซึมนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติว่าเราเคยตีพิมพ์ไปแล้วในวารสารทางวิชาการแต่ว่าในผลงานวิจัยนั้นเราตีพิมพ์ไปแล้วเราอยากจะเอางานวิจัยตัวนี้มาตีพิมพ์อีกที่ใหม่อย่างเงี้ยถือว่าอันนี้ก็จะเข้าข่ายนะครับเซลล์พาเจริซึมซึ่งจะทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอามาตีพิมพ์แล้วถ้าเราเอามาเขียนใหม่ก็ยังถือว่าเป็นเข้าข่ายอยู่มั้ยครับถ้าเป็นผลเดิมก็อันนี้ก็น่าจะเข้าข่ายนะครับเข้าข่ายเหมือนเดิมครับผมทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็น falsification ก็คือการปลอมแปลงข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นการปกปิดบิดเบือนนะครับหรือทำให้ผิดไปจากความจริงโดยการตัดทอนข้อความหรือข้อมูลนะครับหรือดัดแปลงปรุงแต่งแก้ไขข้อมูลนะครับก็จะทำให้ก็คือเป็นการปลอมแปลงข้อมูลอย่างสมมติว่าเราไปเก็บข้อมูลวิจัยปรากฏว่าเราไปโพสเทสกับเด็กเนาะทดสอบหลังเรียนกับงานวิจัยที่เรามีอยู่ปรากฏว่าพอโพสเทสแล้วงานวิจัยเราทำดีมากเราคิดว่าเราทำดีแล้วแต่พอไปเก็บข้อมูลกับเด็กปรากฏว่าคะแนนที่ออกมาทำไมเด็กได้คะแนนน้อยอยู่เลยเราก็ไปเพิ่มคะแนนให้เขาซะเป็นแบบสูงอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการปลอมแปลงใช่เข้าข่ายนะครับเข้าข่ายปลอมแปลงปลอมแปลงข้อมูลเป็นความผิดนะครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราควรจะตรงไปตรงมาผลยังไงก็ต้องรีพอร์ตมาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยมาหายเพราะว่าเพราะอะไรแล้วไปหาในทางแก้ไขต่อไปเนาะใช่แล้วครับโอเคอันที่2นะครับ fabrication ครับอันนี้ก็คือเป็นการสร้างข้อมูลเท็จเลยนะครับเป็นการจงใจปั้นแต่งข้อมูลทำให้ผิดไปจากความเป็นจริงหรือจากผลการวิจัยนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าไม่ได้ทำการทดลองแล้วทำการmake ข้อมูลขึ้นมาเองนะครับอันนี้ค่อนข้างจะร้ายแรงกว่าใช่ไหมครับเหมือนเมื่อกี้ยังเก็บแต่ว่ามีการตัด
มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลถูกไหมครับมีการแบบปรับข้อมูลว่าให้มันคะแนนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตัวนี้คือไม่ได้ทำแต่เขียนคะแนนขึ้นมาเองเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือนะครับก็ถือว่าร้ายแรงเหมือนกันก็ยังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปเผยแพร่ต่อไปหรือเนี้ยก็จะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อไปนะอาจารย์ใช่แล้วครับครับทีนี้มาดูตัวอย่างของการพาเจริซึมนะครับว่ามีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคือนำงานคนอื่นมาส่งแต่บอกว่าเป็นงานของตัวเองนะครับมีงานของคนอื่นทำงานมาเสร็จแล้วทำรายงานมาแล้วแต่ทีนี้ปรากฏว่าอยากไม่มีเวลาอาจจะไม่มีเวลาละไม่ทันละเร่งละอาจารย์ก็แบบจะต้องให้ส่งวันนี้วันนี้ทำยังไงเราไม่ทันเอาของเพื่อนมาเปลี่ยนปกเป็นชื่อเราอย่างเงี้ยได้ไหมครับผิดเลยใช่ไหมครับทำยังไงล่ะอันนี้เป็นการพาเจียใช่แล้วครับอันที่สองเป็นการคัดลอกหรือนำผลงานที่เหมือนเดิมครับหรือเกือบเหมือนเดิมนะครับก็คือแก้ไขบางส่วนแล้วก็นำมาใช้ใหม่อีกครั้งนึงก็เหมือนกับเป็นการเซลล์พาเจียซึมที่เราได้พูดกันเบื้องต้นใช่แล้วใช่ไหมครับครับโอเคการคัดลอกความคิดของผู้อื่นโดยที่ไม่มีการอ้างอิงครับอันนี้ก็คือเราต้องแบบอ้างอิงทุกครั้งเมื่อเรานำผลงานของคนอื่นเข้ามาพูดเข้ามาใช่มาใช้นะครับก็ต้องมีการอ้างอิงในเนื้อหาเป็นการให้เครดิตของผู้สร้างผลงานใช่ครับคือแต่ละคือกว่าที่จะคิดมาได้แต่ละคำพูดนี่ผ่านการกลั่นกรองผ่านการอะไรต่างๆนานานะเวลาเอาคำพูดของคนอื่นมาเนี่ยเราควรที่จะให้เครดิตเขาด้วยนะครับโอเคถัดไปก็จะเป็นการใส่ข้อมูลการอ้างอิงที่ผิดนะครับอันนี้เราต้องเคยเจอตัวอย่างไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ครับคือบางทีเราอ่านจากหนังสือหลายเล่มหรือเซิร์ชจากข้อมูลหลายๆที่มานะครับก็อาจจะทำให้เราเกิดความผิดพลาดขึ้นได้นะครับโดยการใส่การอ้างอิงที่ผิดอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นชื่อหนึ่งสมมติว่าเป็นชื่อของวินัยแจ่มจันทร์2560แต่ว่าอาจจะแบบผิดจำผิดเป็นวินัยแจ่มจันทร์2553อย่างเงี้ยก็ถือว่าผิดใช่ไหมครับคือให้อ้างข้อมูลการอิงที่ผิดครับหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อไปเลยใช่แล้วแต่งไม่เองก็มีใช่ไหมครับหาไม่เจอทำให้เวลาจะให้คนอื่นเวลาไปหาข้อมูลก็หาไม่เจอนะฮะหาไม่เจอด้วยนะครับถัดไปก็คือครับถัดไปก็คือเป็นการเปลี่ยนคำพูดบางคำนะครับแต่ความหมายยังคงเหมือนกับต้นฉบับนะครับอันนี้ก็คือเข้าข่ายเหมือนกันนะครับเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกับว่าคือเขามีข้อความมาแล้วเขาคำพูดของเขาแต่ว่าเราอาจจะมีการเปลี่ยนวลีเปลี่ยนคำใหม่คำศัพท์คำใหม่ให้เขาแต่ว่าในยะหรือมีนิ่งหรือความหมายก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่อันนี้ก็ถือถ้าไม่อ้างอิงก็ถือเป็นการพาเจริซึมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะรู้ว่าทำยังไงมันถึงจะเป็นการไม่พาเจียแล้วก็ตัวนี้ทำยังไงที่เป็นการพาเจียที่จะเป็นการเซฟตัวเองด้วยนะครับในการที่จะทำงานวิชาการต่อไปนะครับ